ปิดหัวครับเข้าสู่ครึ่งปีสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นับหนึ่งครับเนียมใจนับเวลาลงไปตามไปทางฟาวกระมุมความสูงนี่ยาวกว่านะครับกิเลนไปคาริติสจากกรีซเนี่ยสูงเพียง163เซนติเมตรเท่านั้นเองครับเรียกว่าเป็นต่างชาติฉบับกระเป๋าแต่มีทั้งคู่ออกอาวุธแข็งแรงนะครับคาริติสคนนี้นี่อาวุธหนักใช้ได้เลยครับเตะขาต่อยหมัดมีความดุดันนะครับส่วนกิเลนไฟนี่ที่ผ่านมาต่อยอยู่ทางเหนือครับมาดูว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงโอ้กระจับครับไม่มีสำออยเลยนะครับคาริติสโดนแข้งขวาของกิเลนไฟอีกทีนึงเรียกว่ากระโดดทีเดียวเนี่ยเข้าที่เข้าทางเลยครับแต่จัดระเบียบได้เร็วจริงขยับเข้าไปนะครับคาริติสกิเลนไฟขยับเตะขาครับเพื่อต่อยลำตัวน่ากลัวเลยนะครับจังหวะต่อยลำตัวของคาริติสกิเลนไฟนี่แม่ต้องออกอาวุธให้มากกว่านี้แล้วครับสกัดการบุกของคาริติสครับมีฮะมีหมัดเตะขาครับนี่คือลูกเก่งของเขานะครับมีความหนักนะครับอาวุธมีความตั้งใจสูงด้วยนะครับดูดหมัด 1-2 ครับกิเลนไฟถีบหลุดเล็กน้อยหมัดซ้ายพยายามจะงัดศอกเตะซ้ายไปครับกิเลนไฟครับเดินเอาเลยนี่ครับเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยครับเตะขาต่อยหมัดกิเลนไฟนี่ก็ยังดูนี่นะครับยังดูออกน้อยอยู่ครับเดินเอาเลยเอาละครับเบิ้ลมา2ครับโอ้โหเตะแม่นมากครับแข้งขวาครับลักษณะการยืนนี่กิเลนไฟอาจจะยังไม่ถือว่าประสบการณ์ค่อนข้างจะน้อยเลยครับขับขยับเข้าไปครับคาริติสเตะหนักเอาไว้โดนหมัดขวาของคาริติสหางขวาไม่ชัวร์ไม่ออกโอ้ขวาแม่นมากครับกิเลนไฟครับนี่ฮะหนักหนักแน่นแน่นเลยครับเข้าทุกดอกครับอ่าแล้วครับถือว่ามีของดีครับมีดีมาโชว์ครับหวดอีกแล้วครับภาษากายของกิเลนไฟคือยืนไม่สวยไม่เป็นไรครับเอาอาวุธให้หนักแล้วก็แม่นครับอ่าแล้วครับได้เห็นแล้วนะครับว่ากิเลนไฟนี่ออกขวาได้แม่นแล้วก็ได้น้ำหนักด้วยครับต่างฝ่ายต่างมีดีครับแบบนี้ก็สนุกครับเน้นขาครับคาริติสกิเลนไฟสอกครับไม่โดนจากอื่นนี่อาจจะดูเก่งกล้าหน่อยครับแต่ว่าขวานี่แหละครับเน้นๆเลยครับกิเลนไฟทุกซ้ายเดินถีบขวาครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับชนะคะแนนตัดซะเยอะครับมาดูสัปดาห์นี้กันบ้างครับเตะขวาไปครับเรียนไฟก็แข่งขวานี่สกัดการบุกของลิติได้ดีเลยครับศอกนี้ไม่โดนครับมาแล้วครับวงในเสียบเข่าวางครับแต่ดีไม่ได้ครับคือง้างไกลไปหน่อยครับกิเลนไฟครับกว่าจะผ่านกำแพงกว่าจะผ่านนครสวรรค์สู่ชัยนาทอ่างทองอยุธยานี่ก็เรียกว่าคู่ต่อสู้เห็นหมดครับหมดยกที่หนึ่งเป็นยกที่ดีครับก็ถือว่ามีแข้งขวาเป็นทีเด็ดซึ่งถือว่าทำได้ดีเลยนะครับยกที่ผ่านมาส่วนคาริติสนี่แม่พอโดนแข้งก็ชักทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับช่วงปลายยกเอกวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านอาบูฟาเซลนะครับจากอิหร่านครับจะเจอกับบูลักยูนอจากตุรกีครับวันนี้มีต่างชาติเจอต่างชาติหลายคู่นะครับ BF Fatec เจอกับเสือคม CC Biker สุวรรณภูมิครับนี่คือคู่รองครับแล้วก็คู่ต่อไปนี่จะเป็นมวยหญิงครับเพชรบาลินไฟเทคจะเจอกับป้อมเพชรวิชาขนส่งนี่จังหวะเตะขวาของกิเลนไฟครับทำได้สวยเลยนะครับเตะขวานี่ได้น้ำหนักมากต้องขอบคุณนะครับช่อง7 HD เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แฟร์เทคสนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์ปุ๋ยตราม้าบินและเวเบอร์ตราลูกแก่ตอนนี้แฟนๆหน้าจอช่อง7 HD ก็คงจะมีความสุขนะครับกับการรับชมการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ก็ลุ้นเชียร์สาวไทยกันต่อนะครับใน VNL ครับวอลเลย์บอลลีกหญิงระดับโลกครับตบลั่นจอครับ 2:30 เวลาเดิมครับ
ลุ้นเชียร์สาวไทยกันต่อครับหลังจากที่แพ้มาใน2นัดแรกแล้วก็เนี่ยครับเตะต่อยลั่นจอก็แฟนเตะไฟวันลุมินีแล้วก็วันไฟไฟวันชิปชิปเลยครับบอกกีฬาไม่ควรพลาดครับจังหวะนี้โดนเกี่ยวลุกลงไปครับคือความแข็งแรงแน่นอนครับอยู่ที่คาริติสครับแต่ว่าแข้งขวาเน้นๆนี่กิเลนไฟจัดให้ครับมาของคาริติสพยายามจะตัดลำตัวครับเจอแข้งซ้ายเตะได้ดีครับทั้งสองแข้งขวาดีห่างไปหน่อยเตะขวาครับกิเลนไฟพยายามจะตัดล่างครับคาริติสเสียหลักไปเองครับแหมกองเชียร์ก็บอกว่าให้สับศอกด้วยครับสอนได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่านักมวยจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับเตะขวาไปครับคือบนเวทีนี่มันไม่เหมือนตอนซ้อมแหละครับหมัดขวาของคาริติสมีซ้ายด้วยเจอแข้งขวาครับสาดยาวสาดยาวครับนี่มาจากเชียงใหม่ครับวงในครับวงในตีได้ไหมตีได้ไหมตีเข่าซ้ายครับสาดอีกทีนึงเอ้าหัวขวาครับโอ้โหทีนี้ทำให้สวยเลยครับกิเลนไฟจัดให้คาริติสครับโอ้ก็ถือว่ามีดีคนละแบบคนละอย่างครับอย่าไปนะครับต่อยลำตัวแล้วมีขึ้นบนด้วยเตะขวาครับกิเลนไฟศอกขวาของกิเลนไฟครับหมัดขวาของคาริติสศอกขวามันเฉียวไปนิดเดียวปักศอกขวาปักศอกขวาไปเห็นศีรษะของคาริติสก็คงจะน่าสับสนมากครับกิเลนไฟไปต่อครับเตะขวาสูงนะครับยังไม่มีใครแตกนะครับยังไม่มีใครแตกครับแต่ว่าเชื่อว่าต้องมีครับเพราะว่าฟันยับแข้งขวาเจอหมัดคืนหัวอีกทีนึงครับโอ้โหสิงโคไปหมดแล้วครับคาริติสเจอแข้งขวาของกิเลนไฟครับพยายามจะต่อยนะครับคาริติสเจอศอกขวาหันหลังให้ก็เสียบเข่าขวาไปเนี่ยครับต่อยมวยมันต้องบ้าบอแบบนี้ครับถึงจะดูสนุกครับเอาหมัดขวาครับ3ยกคิดไวทำไวครับเอ้าถีบเอาไว้ครับคาริติสดูครับเจอลูกบุกของกิเลนไฟเข้าไปคาริติสนี่ก็แหมต้องพยายามจะฮึดต่อยหมัดครับจังหวะนี้เสียบเข่าหลักไม่ดีครับเข่าเหยียบไปหน่อยล้มลงไปไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคาริติสรอต่อยหมัดกิเลนไฟขีดซ้ายต่อยซ้ายลำตัวเตะขวาครับคาริติสทางด้านของกิเลนไฟครับคาริติสก็โต้ด้วยขวาเหมือนกันเตะขาครับคาริติสฮุกซ้ายของคาริติสกิเลนไฟเตะชักจะเตะไม่ขึ้นครับโอ้เร่งเยอะครับเร่งเยอะทั้งแถวครับแต่ว่ายังมีหมัดแม่หมัดของคาริติสนี่ยังอันตรายอยู่นะครับตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับนี่ฮะแทงซ้ายครับแม่มาดวลหมัดกับคาริติสนี่คิดผิดหรือเปล่าครับกิเลนไฟนี่ครับหมดเลยครับโอ้พูดจากไม่ทันขาดคำครับโดนหมัดนะครับโดนหมัดนับ8ไปแล้วครับกิเลนไฟลุกขึ้นมาพยมพยาวตัวครับกระตุ้นประสาทตัวเองให้กลับมาแล้วก็คุณพระละคังช่วยก็เตะอยู่ดีๆครับไปแลกหมัดกับเขาครับเข้าทางคาริติสเลยครับแกร่งเยอะจริงๆครับกิเลนไฟเนี่ยโอ้โหว่าจะปิดเกมให้ได้ครับแต่ว่าพอปิดเกมไม่ได้ปลายๆเริ่มผ่อนแล้วก็เป็นจังหวะของคาริติสดันมาต่อยแม่นตอนปลายยกเนี่ยครับจังหวะเตะขวาแล้วก็ตัดล่างครับของคาริติสเตะขวามาครับทำงานดีเลยนะครับแข้งของกิเลนไฟนะครับในช่วงต้นยกปลายๆชักจะเตะไม่ขึ้นสับศอกขวาครับแหมคงจะเห็นว่าแหมสีสันนี่เหมือนแตงโมจังเลยฮะสับละเกินการทางด้านของกิเลนไฟก็สับเยอะนะครับแต่ว่าไม่แตกครับโอ้โหจังหวะนี้ตีเข้าคางเลยครับนี่ฮะดูว่าจังหวัดไหนที่หมัดไหนที่หล่นครับหมัดนี้แหละครับโอ้โหหมัดขวานี่เต็มคางครับอาจจะไม่เปรี้ยงหล่นเปรี้ยงหลับนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการโดนแบบซ้ำๆย้ำไปที่เดิมครับ2ยกผ่านไปนะครับมาออกรถออกชาติเอายก2ครับสำหรับผู้นี้ครับนักชกจากกรีซนะครับเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกครับท้ายนะขอบคุณนะเอาละครับกับมาการสับชกต่อคนสุดท้ายแล้วครับคือถึงตรงนี้นี่ก็มีอะไรจะเสียนะครับเพราะว่าโดนนับยก2นี่ยกนี้ต้องได้นับคืนเป็นอย่างน้อยครับเลยไปหรือไม่ก็น็อกไปเลยครับเอาไปถึงตัวครับเริ่มสะเปะสะปะครับโอ้โดนยกนี้นี่ครับจากที่เตะขวาเนี่ยหนักตอนนี้เริ่มเตะเบาครับ
ยืนร่วมหมัดกันครับสู้สยามครับสู้เท่านั้นแหละครับไปต่อครับกิเลนไฟถือว่าวันนี้นี่ชกเข้าตาเลยนะครับมีทัศนคติในการชกที่ดีครับกิเลนไฟครับแพ้ชนะไม่รู้แหละนะครับมีรายการต่อเนื่องแน่นอนครับพยายามมุ่งมั่นต่อไปเอาหมัดขวาพยายามเดินช่วงหมัดครับต่อยไม่ค่อยจะแม่นครับทางด้านของกิเลนไฟโอ้ครับถ้าเกิดพูดถึงพละกำลังสภาพร่างกายดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่ากิเลนไฟมีลูกบ้าครับมีขึ้นมาครับตีเข่าครับเกือบตีถึงยอดอกตีถึงคางเลยนะครับแต่ว่าต้องฮึดต่อเนื่องครับขออีกครับทีขวาครับเกลียนไฟจะเป็นผ่อนเกมไม่ได้นะครับเพราะว่าเกลียนไฟก็แหมตีครับตีหลังตีหลังตีบนไปต่อครับเกลียนไฟบิดวงในก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหมัดครับวงรอบมาชุดครับจังหวะนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ครับเฉียวไปเฉียวมาครับเอาทีครับเกลียนไฟลูกฮึดครับหมดแต่ไม่หักตีไปไม่ดีคว้าได้แล้วนะครับแต่หลุดมือเฉยเลยครับโอ้โหอ้าวจำเลยมองเวลาหน่อยครับกิเลนไฟครับเอาฮึดขึ้นมาครับเอาทีได้ไปต่อครับถ้าเกิดมันยังมีแรงเหลือนี่อย่าไปหยุดครับต่อยให้โลกจำครับไปต่อครับกิเลนไฟทีขวาครับคาริสบริสก็รอต่อยคือยกนี้ถือว่าเป็นยกที่ดีของกิเลนไฟแต่ว่าแหมชกไม่ได้นี่แหละครับชกเยอะครับกิเลนไฟแต่ยกตรงนี้นี่ก็โอเคครับโอเคครับเจอหมัดของคาริสบริสแล้วครับนะครับต่อยต่อยแล้วก็การเดินทางโค้งขนาดนี้ดูต้องไปหน่อยครับขวาได้ขวาตีไม่ยั้งเอ้าขอมาเอาขอมาให้พร้อมซะดีๆเดินไปเดินต่ออ้าวโดนหมัดขวาครับโดนหมัดซ้ายไปปลายครับไปปลายเริ่มหมดพอเริ่มหมดหมัดก็เริ่มมาครับนี่ฮะการเติมหมัดของคาริติดีกว่าอยู่แล้วครับโอ้ตอนนี้โอเคโอเคเหลือเกินครับเอ้าเด็กบินได้หรือไม่ครับคาริติคาริติจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วครับชุดนี้มาเล่นไฟกอดเอาไว้ก่อนครับยังมีเวลายังมีเวลาของคาริติสนะครับแล้วก็หมดสนามเวลาครับได้ใจเลยครับเปิดหัววันนี้ไม่ผิดหวังครับนี่ครับสนุกต่อเนื่องมันต่อเนื่องเร้าใจต่อเนื่องครับก็ได้เห็นถึงความพยายามของเล่นไฟครับคือพยายามสู้สุดฤทธิ์แหละครับวันนี้ครับถึงแม้ว่าทรงมวยอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าพยายามออกอาวุธสู้เต็มที่ครับดูครับภาพช้าครับเตะขวามาตัดล่างไม่ลงนะครับหมัดซ้ายมีแกว่งครับไปปลายยกก็มีแกว่งแต่ว่าหัวใจสู้ดีครับอย่างนี้สอบผ่านนะคือคำว่าสอบผ่านไม่จำเป็นต้องชนะหรอกครับอย่างนี้ก็ได้ใจแล้วนะครับสู้ด้วยหัวใจจริงๆคือใส่เต็มที่ครับหมดก็คือหมดก็ต้องให้เข้าไปครับเพราะว่าเราไม่เหลือแล้วครับโดนหมัดขวาหมัดซ้ายของคาริติสต่อยซ้ายแล้วก็หมัดขวาบนยังทนได้แล้วมาโดนซ้ายอีกทีนึงโอกามาครับ Ladies and gentlemen after the completion of all 3 rounds we go to the judges scorecards all 3 judges have scored this bout 29-27 29-27 29-27 และ29-27 for your winner in the black corner